่ะทุกคนกลับมาแล้วทริปนี้นะคะเดี๋ยวเธอจะพาไปเที่ยวยุโรปกันนะคะก็ทริปนี้เดี๋ยวเราไปลงกันที่อิตาลีก่อนนะคะจะไปลงที่เมืองมิลานเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่าผู้ร่วมทริปของทีมทริปนี้คือใครนะคะรอนางนางยังไม่มานะคะนี่ก็คือทีมมาถึงเร็วไปนิดนึงสารมาส่งนะคะวันนี้ไปเดี๋ยวเขาไปข้างในไปรอเช็คอินกันค่ะนี่บรรยากาศที่สุวรรณภูมิมาเนี่ยนะคะก็ครึกครื้นอยู่ไม่ได้เงียบเหงาสองใบเลยทุกคนดูความแถวยาวเที่ยวท่องเทศกาลก็คือต้องเผื่อเวลานะคะนี่เผื่อเวลา2ชั่วโมงครึ่งเด้ดูแถวตม.ถ้าเราเป็นพาสปอร์ตไทยมันจะง่ายเพราะว่าเราสามารถสแกนเข้าเครื่องเติมมันได้เลยแต่ถ้าเป็นต่างชาติก็อาจจะนานนิดนึงนะคะรอตามคิวเลยคนคนนี้เขาก็ตื่นเต้นจริงๆนะคะทริปแรกทริปยุโรปทริปแรกก็ไปยุโรปเลยงานของเราเกต9นะคะไปกับ Etihad Airline ไปลงที่อาบูดาบีนะคะคนรอเต็มหมดละเข้ามาบนเครื่องแล้วนะคะลำใหญ่มากสะอาดสะอาดสองคนได้นั่งแล้วนะคะวันนี้คือโชคดีมากเพราะว่าขอเขานั่งตรงอะไรนะทางเดินเพราะที่มีคนเข้าน้ำบ่อยอยู่ข้างในไม่ได้แต่ว่าพอดีไฟมันเต็มที่นั่งเต็มเขาก็เลยให้มาอยู่ตรงทางออกเขาก็เลยบอกว่าแข็งแรงไหมคะมีโรคไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเผื่อมีอะไรฉุกเฉินเราต้องช่วยผู้โดยสารคนอื่นได้นะทุกคนแล้วบอกผู้โดยสารภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีคุณสมบัติเขาถึงได้จะมานั่งตรงนี้แต่เราก็ถือว่าโชคดีเนาะโชคดีอ่ะเพราะว่ามันแบบเหยียดขาได้ดีงั้นจะเป็นแบบนี้นะทุกคนป่ะอันนี้เขาจะเหยียดขาได้ใช่อันนี้ก็คือมันเป็นประตูฉุกเฉินอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะต้องมาเทรนเรานอนไม่หลับขอกินวายมาแล้วชดมาถึงครึ่งทางแล้วทุกคนลงที่มาพักเครื่องที่อาบูดาบีนะคะอุ้ยสนามบินก็ดูดีเนาะไอ้คนนี้เขาเราตื่นตาตื่นใจตอนเช้านะคะ6 โมงของที่นี่ก็คือใช้เวลาจากบ้านเรามาที่อาบูดาบีประมาณ6 ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวเราก็จะบินไปที่มิลานอีกประมาณ6 ชั่วโมงแต่ว่าเราจะพักเครื่องที่นี่ชั่วโมงทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ว่าผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยก็คือที่เลือกเปลี่ยนเครื่องที่เนี่ย8 ชั่วโมงเพราะว่าตั้งใจว่าอยากจะออกไปดูเมืองอาบูดาบีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอมันจะต้องทำวีซ่าใช่ป่ะมันเรียกว่าฐานสิทธิ์วีซ่าก็คือเป็นวีซ่าเปลี่ยนเครื่องเราสามารถออกจากนอกสนามบินไปได้อะไรเงี้ยไปเที่ยวข้างนอกทีนี้ทิ้งก็ซับมิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะกับสายการบินนะแต่พอไอเราจะจ่ายเงินน่ะทิ้นจ่ายเป็น10 รอบมันก็เฟลอย่างนั้นแหละจนตัดใจคุยกับพี่วันบอกว่าแม่งไม่เที่ยวละก็อยู่ในแอร์พอร์ตเดี๋ยวไปดูว่าเราจะมีอะไรทำที่แอร์พอร์ตกันนะเดี๋ยวไปหากระพงกาแฟกินกันสนามบินนี้น่าจะโอเคแหละแต่ต้องไปดูกันตัดใจแล้วต้องไปให้รอดนะจ๊ะบรรยากาศนอกสนามบินข้างล่างนะคะสนามบินเขาใหญ่โตนะทุกคน
Emirates Abu Dhabi สวยนะวันนั้นคือเราไปอ่านข่าวเขาบอกว่าสายการบินแอร์พอร์ตที่เนี่ยติดอันดับแอร์พอร์ตที่แย่ที่สุดอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนชอบปะเห็นว่ามันดูทันสมัยกว่าบ้านเราเยอะมากเลยนะสนามบินนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหากาแฟกินก่อนเมื่อกี้อยู่บนเครื่องกินไม่ทันเนี่ยจะเป็นอาบูดาบีดูยูตี้ฟรีนะคะแต่เขาบอกว่าที่นี่น้ำหอมถูกยังไม่ได้ไปดูทีนจะไปหากินกาแฟแล้วก็อาหารเช้าร้านนี้น่าจะน่าสนใจที่สุดทุกคนมาได้เป็นแรปไก่แล้วก็กาแฟดำ2แก้วตีเป็นเงินไทย800กว่าบาทอ๋อมันก็สนามบินด้วยเนาะบ้านเราก็คงราคานี่แหละปกติเป็นคาเฟ่นี่นะคะนั่งพักแป๊บนึงทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งที่อยากจะมานั่งตรงนี้ซึ่งเราสามารถมันเป็นเก้าอี้แบบนอนได้ทุกคนเนี่ยฉันจะนอนแต่มันก็จะโดนแดดดูดิข้างนอกมีแต่ทะเลทรายเลยอ่ะมันดีมากเลยอ่ะแต่ทำไมเขามาไว้ตรงแดดวะเขาอยากให้เรามาอาบแดดหรอไว้ได้พักขาได้ยืดขาเต็มๆที่สนามบินนะคะชั้น2เขาจะมีฟู้ดพาร์คอยู่นะคะแล้วก็มานั่งเลือกกินอาหารได้คือเป็นสนามบินที่ไม่วุ่นวายนะทินชอบนะแล้วก็เขามีทุกอย่างในนี้ที่นั่งคือแม้กระทั่งแบบเตียงนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีที่ให้นั่งรอถึงแม้เราจะเปลี่ยนไฟลท์นานเงี้ยเราก็มีที่รอเยอะแยะหมดทุกคนข้างนอกตอนนี้น่าจะร้อนระอุมากปะมันเป็นทะเลทรายเหมือนในหนังเลยคือข้างนอกนั่นคือทะเลทรายหมดเลยนะทุกคนหลังจากการรอคอยอันยาวนาน8ชั่วโมงแต่ว่ามันก็โอเคนะทุกคนก็คือมันมีที่นอนเนาะมันที่นอนมันมีที่แบบที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือโต๊ะเก้าอี้ที่พักคือโอเคมากใช่ตอนนี้คือเราอยู่ที่เกตแล้วนะคะเพื่อจะบินไปมิลานโนมิลานนะคะอีก6ชั่วโมงสู้สู้สู้มิลานนะคะถึงที่เกตแล้วแล้วดูข้างนอกคือฟ้าใสมากน่าจะโคตรจะร้อนพมรกับบ้านเราเพราะว่ามันเป็นทะเลทรายไฟที่2นะทุกคนอีก6ชั่วโมงจ้าอาหารมาแล้วน่าจะหิวมากจ้ะอันนี้เป็นไก่ย่างข้าวของพี่บอลเลือกการเดินทางมายาวนานเราถึงมิลานแล้วนะจ๊ะตอนนี้รอกระเป๋าอยู่นะคะพี่วานเขาตื่นเต้นตอนเข้าตม.มากแต่ตม.ไม่ถามเลยแค่ฮัลโหลแล้วก็คือจบเดี๋ยวรอกระเป๋านะคะแล้วก็การเดินทางเรายังไม่หมดแค่นี้นะทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปต่อเพราะว่าเราต้องไปขึ้นบัสลงเรืออะไรก็ไม่รู้ขึ้นบัสแท็กซี่แล้วก็จนกว่าจะไปถึงโรงแรมเอามารับกระเป๋าที่ช่อง7นะคะถ้าเกิดใครอาจจะเพิ่งเริ่มเดินทางไม่รู้ว่าถ้าเกิดออกมาแล้วไปรับกระเป๋ายังไงมันจะมีหน้าจอให้อยู่แล้วนะคะเราแค่บอกเราแค่ดูว่าไฟล์เรามาจากไหนก็คือแค่จำหมายเลขไฟล์อะค่ะสมมติว่าไฟล์เราEY079มาจากอาบูดาบีอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเลยอ่ะคุณไปรับกระเป๋าช่องไหนของเราก็คือช่อง7เรารับกระเป๋ามาข้างนอกแล้วนะคะก็คือจริงๆแล้วทริปนี้ทิ้งจองแท็กซี่มารับจากที่สนามบินนะคะประมาณ 4,000 บาทไทยแต่ว่าแท็กซี่เขาแจ้งว่าเขาจะรอแค่45นาที
หลังจากไฟลงเนี่ยเราก็กลัวเอ้ยถ้าเกิดตอมอนาถ้าเกิดกระเป๋าหน้าเราทำไงก็เลยยกเลิกไปทิ้งก็เลยเป็นจองเป็นรถบัสนะคะรถบัสคนละ10ยูโรตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ400บาทซึ่งรถบัสก็คือหาง่ายนะคะมันจะอยู่ตรงทางออก5กับ3ที่เทอร์มินอล1นะคะเผื่อเอาเป็นตัวเลือกเผื่อใครมาเที่ยวที่มิลานนะคะง่ายๆเขาจะพาเราไปลงที่เซ็นทรัลสเตชันนะคะสถานีกลางในเมืองเลยบรรยากาศข้างนอกสนามบินนะทุกคนไม่ได้ข้างในมันไม่ได้มีอะไรอ่ะข้างในก็เป็นสนามบินปกติอันนี้คือที่รถเราจอดอยู่นู้นนะคะรถบัสจองรถบัสของทาราวิชั่นนะคะก็เลยอยู่ตรง number 2นะคะปกติเขาก็จะจอดอย่างนี้นะคะรอเราถ้าไม่เข้าใจเอ้ยไม่มั่นใจเราไปถามเขาก็ได้นี่บัสเรามาแล้วนะคะบริษัทนี้ทาราวิชั่นแน่นะคะจะมอเพนซ่าแอร์พอร์ตไปมิลานซิตี้ทุกคนที่นี่คือยกเองนะทุกคนนี่คือบนรถนะมันก็นั่งสบายสบายเรานั่งแถวไหนดีวะแถว2แล้วกันรถนี้ก็คือจะใช้เวลาประมาณ50นาทีนะคะถ้าเกิดว่ารถไม่ติดตอนนี้ก็คือเซ็นทรัลสเตชันแล้วนะคะเราจะไปนั่งแท็กซี่ไปที่จริงมันไม่ไกลเขาบอกว่าเดินประมาณ10นาทีแต่นี่คือมันมืดแล้วเราก็เลยจะเรียกแท็กซี่แต่ว่าเห็นป่ะมีแต่คันเล็กๆอ่ะแล้วกระเป๋าเราอ่ะเห็นป่ะใบใหญ่จะใส่ได้ไหมอันนี้ก็คือต้องเข้าคิวนะคะรอแท็กซี่ตรงข้างเซ็นทรัลสเตชันก็คือมิเตอร์เริ่มต้น 7.9 ยูโรก็คือเกือบ400ทุกคนเขาบอกใกล้มากนี่แหละทุกคนสองสาวผจญภัยในมิลานเป็นเกสต์เฮาส์นะคะเราต้องไปเซลล์เช็คอินก็คือเราต้องทำเองแต่เขาบอกวิธีเราให้กดตรงนี้3ที 1 2 3ประตูเปิดแป๊กโอเคเข้ามาค่ะพี่เข้ามาถึงแล้วทุกคนห้องเบอร์1 Number 1ไปเลยจ้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเกสต์เฮาส์น่าจะมีคนพักอยู่แหละทุกคนจะให้ดูห้องอันนี้คือห้องคืนละ 6,000 นะจ๊ะห้องละนี่แต่เจ้าของก็น่ารักมันเป็นเกสต์เฮาส์ไงเมื่อกี้เราเห็นเพื่อนร่วมเดินทางละต้องเข้าใจเนาะมายุโรปไปดูห้องน้ำห้องน้ำก็ไม่ได้แย่นะมันก็โอเคถ้าเกิดใครไปเคยไปญี่ปุ่นจะรู้ว่าอันนี้ถือว่าโอเคมากกับราคานี้เพราะที่ญี่ปุ่นราคานี้ห้องแคบมากพี่วันช็อกกับการเดินทางแล้วก็ห้องทุกคนขอบคุณที่ร่วมเดินทางมา1วัน1คืนในที่สุดเราก็ถึงแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ไปลุยกันที่มิลานนะคะพรุ่งนี้เราไปตะลุยมิลานกันวันนี้ก็ไนนะคะบ๊ายบาย